สวัสดีค่ะถึงมาช้าแต่มานะเป็นเรื่องปลื้มปริ่มที่ดีต่อใจชาวเน็ตเมื่อได้เห็นนักแสดงหนุ่มสุดหล่ออย่างลีซูยอกได้โพสต์ภาพงานบุญกรีออโรราอวอร์ดที่จัดขึ้นในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และงานนี้เนี่ยเขาได้ไปร่วมงานและได้พบเจอกับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มาร่วมเชิญรางวัลและมอบรางวัลให้กับผู้หญิงเก่งในแบบฉบับบุญกรีระวกโคเรียนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มได้อัปโหลดรูปของเขาในงานออโรราอวอร์ดลงใน IG ของเขาด้วยโดยที่มีแคปชั่นสั้นๆแอดถึงบุลการีนอกจากเขาจะอัปเดตภาพเดี่ยวของเขาและบรรยากาศงานลงใน IG ของเขาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องให้ชาวเน็ตฟินจิกหมอนไปตามๆกันเพราะนักแสดงหนุ่มสุดหล่อได้อัพภาพของเขาที่มีการเซลฟี่ร่วมกับลิซ่าแบล็คพิงค์ลงใน IG สตอรี่ของเขาด้วยเมื่อชาวเน็ตเห็นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่เนี่ยมีเคมีเข้ากันมากๆและอยากให้ทั้งคู่มีโมเมนต์ร่วมกันในการแสดงซีรีส์สักเรื่องและสำหรับอีซูยอกนะคะนักแสดงและนายแบบชาวเกาหลีใต้ที่แอดมินต้องบอกเลยว่าดีกรีเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมคิดศักราช1988ปัจจุบันมีอายุ34ปีเขาเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเดบิวต์เป็นนายแบบโดยเฉพาะเลยนะคะในงานแฟชั่นโชว์ของจองวุกจุนในปีคศ2006หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานเดินแบบกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกหลายครั้งรวมถึงยังเป็นเจ้าชายแห่งนิตยสารแฟชั่นระดับโลกพอเรียกได้ว่าเขาเนี่ยขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น Harper Bazaar, GQ, Elle และนิตยสารแฟชั่นอื่นๆอีกมากมายนะคะเพื่อนๆนอกจากงานแฟชั่นแล้วเขาก็ยังเคยไปปรากฏตัวใน MV ของนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง To Anyone ก่อนที่เขาจะร่วมแสดงในซีรีส์เกาหลีอีกหลายเรื่องซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีก็ต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีและสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้ที่แอดมินอยากจะบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดาในด้านแฟชั่นนอกจากเขาจะเติบโตมากับการเดบิวต์เพื่อเป็นนายแบบแล้วเขายังได้รับการยกย่องในนิตยสารแฟชั่นสไตล์มินิทที่ยกย่องให้เขาเป็น1ใน13หนุ่มหน้าใหม่ที่มาแรงในลอนดอนและปารีสแฟชั่นวีคปี2013ซึ่งนับว่าเขาก็เป็นลูกรักของวงการแฟชั่นที่มีผลงานร่วมกับแบรนด์ระดับโลกมาอย่างยาวนานและในงานบุลการีออโรราอวอร์ดเขาได้พบเจอกับลิซ่าซึ่งก็เรียกได้ว่าลิซ่าแบล็คพิงก์ก็ชื่นชอบในด้านแฟชั่นเช่นกันชาวเน็ตต่างยกย่องพวกเขาทั้งสองคนที่มีความชื่นชอบในด้านแฟชั่นเหมือนกันเวลาที่พบกันคงคุยกันเรื่องแฟชั่นอย่างสนุกสนานก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโมเมนต์นึงนะคะที่ชาวเน็ตต่างปลื้มปริ่มมากๆระหว่างลิซ่าแบล็คพิงก์และนักแสดงหนุ่มสุดหล่ออย่างอีซูยอกและแอดมินก็นำข่าวคราวมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ